อันนี้เยื่อมาฝั่งนี้แล้วเข้ามาวาล์วเนี้ยต้องออฟเนี้ยต้องออฟแล้วก็จะเข้ามานะในแชมเบอร์นะครับแบบเนี้ยเนาะตอนนี้ฝั่งที่เป็นสวิตช์โมดูลปั๊มก็ทำงานอยู่เนี้ยแล้วก็ผ่านตัววัดคอนซิสเทนซี่ก็จะมีค่าขึ้นมาผ่านตัวกัปป้าไบเนตแล้วก็วนกลับมาเข้าที่แชมเบอร์แล้วก็จะเซอร์คูลเลตวัดค่าอันนี้เป็นสเตตัสใช่ไหมสวีปอ๋อสวีปก็คือจะมาที่ตัวอันนี้กราฟมันละเอียดมันมองไม่เห็นอยู่ข้างบนซอฟต์แวร์อัปเกรดกรณีที่เราต้องการอัปเกรดซอฟต์แวร์อันนี้คือจะเป็นทางที่ละเวลามีฟีเจอร์มีอะไรใหม่ๆปุ๊บก็มาอัปเกรดให้นะครับอันหนึ่งไฟทรานสเฟอร์กรณีที่เราต้องการสมมติว่าเราเซฟไฟล์อะไรต่างๆไว้ในเครื่องเราต้องการจะดึงออกมาเราก็สามารถเลือกอันนี้ได้ฝั่งนี้จะเป็นคอมของเราอันนี้จะเป็นอนาไลเซอร์แล้วก็สามารถเลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็ให้มันทรานสเฟอร์มานี้ถ้าเราจะแบ็กอัพทำไงพี่แบ็กอัพมันต้องใช้อีกซอฟต์แวร์หนึ่งคือการตอนนี้เราเป็น USB หรือเป็นอะไรประมาณนี้หรือคือแบ็กถ้าสมมติเราต้องการเนี่ยโปรแกรมที่มันสมบูรณ์ที่เราเซ็ตค่าพารามิเตอร์ไว้แล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยากแบ็กอัพออกมาผมจะทำยังไงแบ็กอัพมีสองวิธีหนึ่งก็คือแบ็กอัพใส่ในคอมเรามันก็จะเป็นไฟล์หนึ่งสองแบ็กอัพใส่แฟลชการ์ดแฟลชการ์ดเราต้องมีแฟลชการ์ดแล้วก็ต่อไอตัวการ์ดรีเดอร์เข้าไปให้มันแบ็กอัพอยู่ในแฟลชการ์ดอันนี้พี่แบ็กอัพแล้วใช่ไหมยังจะทำกันหลังจากนี้เซตติ้งก็ไม่มีแล้วครับก็คือจะคล้ายๆกับหน้าจอเซตพารามิเตอร์เดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนั้นเนาะเอาเลยเหรออะอะไรก็ได้มันจะหน้าตาแปลกๆกันนะอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในนี้ก็คล้ายๆกันอันแรกก็คือจะเป็นตัว device setting device ก็คือเซตพวก device ของเรานะครับก็จะมีเซตวันและเวลาอันนี้สำคัญก็คือเวลาเราต้องการดูข้อมูลย้อนกลับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไทม์โซนก็จะเป็นที่เป็นแอเรียของเราเป็นประเทศของเรานะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คอัพเวลาไม่ตรงทำไงเราก็สามารถกดเข้าไปเปลี่ยนอะไรได้นะตรงนี้ครับพอเปลี่ยนปุ๊บถ้าเราต้องไม่เอาเราก็สามารถปิดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเซฟอะไรให้มันอันนี้ก็จะเป็น IP ตอนนี้ IP ของเครื่องเป็นนี้อยู่ถ้ากรณีถ้าเราต้องการต่อเข้ากับโรงงานเน็ตเวิร์กของเราเราก็ต้องมาเปลี่ยนไอพีตรงนี้นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นบอกพวกบอสบัสแอดเดสแล้วก็บูทเลทต่อไปก็คือจะเป็นไลน์พารามิเตอร์ก็คือจะเป็นการตั้งค่าไลน์ที่เราต้องการวัดอย่างเช่นอันนี้เป็นโบว์ไลน์จริงๆเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับต้องกดเอาต้องเก็บปากทีนี้ถ้าเราต้องการอยากให้มันวัดกัปป้าเราก็กดมาออนถ้าอยากให้มันวัดไบเนตก็กดออนหรือไม่ต้องการก็กดออฟอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็เซตไปทีละไลน์เรามี6ไลน์ก็เซตไปอย่างเช่นไลน์6เงี้ยอีดิทขาดเลยนะกรณีที่เราเปลี่ยนค่าเรามีการเปลี่ยนค่านู่นนี่ถ้าเราต้องการเซฟให้มากดเซฟนะครับถ้าไม่เซฟให้มากดตรงที่ขาดเซฟแล้วก็อย่างเงี้ยไลน์6ปุ๊บเอามีทั้งวัดกับป้าแล้วก็ไบเนตนะถ้าเรามีตัวใช้โมดูลเราก็อาจจะออนให้วัดใช้ด้วยนะครับCV measurement ก็ออนอันนี้เราสามารถตั้งได้จะขอถามนิดนึงครับไอ้ไลน์6เนี่ยเราวัดกับป้าด้วยมันจะมีผลให้ดีเทคเตอร์เสื่อมเร็วไหมกับปกติเราออฟไว้ไม่ต้องวัด
ไม่มีครับซื้อสมมติว่าเราออนออนหรือออฟยังไงมันก็วัดมันดีเทคตลอดแต่มันจะไม่โชว์เฉยไม่ก็ออนทั้งหมดจะได้เนี่ยใช่ไหมได้ครับออนให้ขึ้นในกราฟแต่ก็ไม่ต้องสองภาพไปได้แต่มันวัดแค่ป้าวัดอะไรของมันต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ครับมันก็ขึ้นมาโชว์ภาพแต่ว่าถ้าเราออนหมดปุ๊บมันจะโชว์หมดเลยนะในแต่ว่าค่ามันไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้เคลียร์แคปตาเนี่ยอะไรนะฮะแต่ว่าค่ามันไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บตัวอย่างเป็นคาลิเบตครับใช่ยังเพี้ยนใช่อาจจะยังไม่ตรงถ้าเราอยากจะให้มันชัวร์เราก็ต้องเก็บค่ากัปป้าของไลน์หกครับไลน์หกตอนนี้เราเก็บเฉพาะไบเนตเราทันไลเบตเฉพาะไบเนตนะครับถ้าเราอยากจะดูให้กัปป้าเราต้องเก็บตัวอย่างแล้วมาหาเคิร์ฟอีกทีนึงเนาะแต่โดยทั่วไปไลน์หกเขาไม่ค่อยดูกัปป้าแล้วเขาจะดูเป็นไบเนตเพราะกัปป้ามันต่ำมาก 0.0 กว่า